สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของสินแสหมิงทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในครั้งนี้จะเป็นคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนมิถุนายนปี2561ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับมีดาวอังคารหรือมาร์สนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นเจ้าของบ้านสำเนาถูกต้องณปัจจุบันนี้ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนของท่านได้โคจรไปโยกหน้าลัคนาราศีท่านเองและไปอยู่ในภพสหัชชะเลยครับภพที่3เขาเรียกโยกหน้าไม่ใช่โยกหน้าอย่างนี้นะฮะโยกหน้าเนี่ยคือนับจากลัคนาไป3ราศีและได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะฮะไปเล็งกับดาวอังคารคู่มิตรเล็งกับดาวราหูคู่ธาตุเอาเข้าไปนะครับนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีพิจิกคุณกำลังจะมีความสำเร็จที่โดดเด่นดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมางานแม้จะหนักจะเหนื่อยนะครับแต่ขอให้คุณรู้ว่าความสำเร็จที่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคำว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สินแสหมิงพูดตรงนี้เนี่ยเราวัดจากอะไรวัดจากตัวเงินครับให้ชาวลัคนาราศีพิจิกไปดูนะครับช่วงนี้จะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาซึ่งเห็นประโยชน์เห็นผลที่ดีเห็นรายรับเห็นเงินนะครับเป็นรูปธรรมนะครับและการติดต่ออะไรทั้งหลายแหล่ในช่วงเวลาตรงนี้นั้นล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งความสำเร็จในเรื่องการงานแต่บอกก่อนนะครับว่าเหนื่อยโคตรเหนื่อยเลยนะฮะเหตุผลเพราะว่าดาวอังคารดาวเจ้าเรือนของท่านไปเป็นตำแหน่งมหาอุดมันหมายความว่าคุณจะต้องติดต่ออะไรของคุณทำอะไรหลายหลายอย่างการเงินจะดีแต่เงินจะดีของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยผมแถมให้ฟังอีกนิดหนึ่งการเงินหรืออินคัมนะครับคุณจะดีแต่เงินที่คุณได้มาคุณจะเอาไปอุดปัญหาเก่าๆเช่นหนี้สินเก่าๆไปโปะบ้านนะฮะไปโปะบ้านหรือไปใช้นี่เกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือเอาเงินไปใช้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการไปแก้ปัญหาเก่าๆของคุณพูดง่ายๆคืออาจจะเป็นในเรื่องของหนี้สินนั่นแหละนะครับนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับอย่างไรก็ดีนะครับอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวเจ้าเรือนลาภของคุณก็คือดาวพุธดาวพุธไปอยู่ในภพมรณะแต่ก็เป็นตำแหน่งเกษตราธิบดีชาวลัคนาราศีพิจิกผมอยากจะบอกแบบนี้ใครนะครับที่จะต้องเดินทางนะครับที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเดินทางดีหรือไม่เดินทางดีหรือว่าคุณกำลังดูระหว่างโปรเจกต์อะไร2อัน3อันให้ที่เทียบกันอยู่ว่าเอ๊ะจะทำอันนี้ดีหรือไม่หรืออันนี้ดีให้คุณดูแบบนี้ถ้าโปรเจกต์ใดทำให้คุณจะต้องเดินทางโปรเจกต์ใดที่ทำให้คุณจะต้องเดินทางให้คุณเลือกโปรเจกต์นั้นเพราะโปรเจกต์นั้นจะนำซึ่งลาภผลการเงินที่ดีมาให้พูดง่ายๆคือชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีโชคจากการเดินทางด้วยหรือถ้าเกิดว่าทั้ง2โปรเจกต์จะต้องเดินทางทั้งคู่นะฟังให้ดีนะถ้าทั้ง2โปรเจกต์จะต้องเดินทางทั้งคู่ให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเลือกจะธุรกิจนะฮะที่เห็นตัวเงินชัดเจนได้มากกว่าคือพูดง่ายๆคือตัวเงินออกมาชัดเจนแล้วอย่าไปหวังน้ำบ่อหน้าทุกตอนช่วงเดือนมิถุนายนใครจะมาคุยมาคอนแทคอะไรกับชาวพิจิกขอให้ดูที่ตัวเงินให้ดูชัดเอาความชัดเจนในเรื่องของตัวเงินเป็นหลักถ้าใครมาพูดว่าจะได้ทะนุนเท่านี้ไอ้ห่าแต่ไม่มีอะไรมาค้ำประกันกูให้กูเห็นเป็นเรื่องตัวเงินอย่าไปทำนะฮะเพราะว่าลาภผลจากดวงตรงนี้มันต้องเห็นตัวเงินที่ชัดเจนแล้วก็เป็นช็อตที่จะได้ช่วงสั้นๆด้วยไม่ใช่แม่งเจรจาตรงนี้แม่งไปได้อีก2ปีอันนี้ไม่ใช่นะเว้ยมันเป็นการเจรจาที่จะต้องได้ผลในช่วงที่มันเร็วๆแบบรวบๆรัดนะครับพิจิกไปสังเกตดูให้ดีส่วนในเรื่องความรักดาวเจ้าเรือนความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวศุกร์หรือวีนัส
ดาวศุกร์ได้โคจรไปอยู่ในภพสุภะและเป็นตำแหน่งราชาโชคซะด้วยชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนมิถุนายนคุณจะมีโชคดีในเรื่องความรักนะครับพิจิกนี่แม่งบอกว่าความรักเนี่ยซ่อนตึกมานานมากเลยไอหาขนาดคนพยากรณ์เองผมเองนี่พยากรณ์ทิ้งยังเบื่อพิจิกเลยแม่งโอ้ความรักติดขัดชิบหายที่ผ่านมาแต่เที่ยวนี้นะครับเที่ยวนี้จะเริ่มขยับดีขึ้นแล้วใครที่ยังโสดมีโอกาสจะเจอคนที่ถูกใจใครที่กิ๊กกักกิ๊กกักคุยกันมาก่อนหน้านี้มีโอกาสจะลงเอยได้นะช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยแล้วคนสดโสดก็มีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส่วนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วสัมพันธภาพก็จะไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นใครที่เพิ่งเลิกกันมาก่อนหน้านี้มีโอกาสจะกลับมาคุยกันนะกลับมาง้อกันเหมือนกับจะตัดขาดกูจะต้องเลิกกับมึงจริงๆแล้วอะไรเงี้ยถึงเวลาปุ๊บทนไม่ได้ขาดเขาไม่ได้ต้องมีเขาอยู่ก็จะต้องหาวิธีไปง้อหาวิธีคุยอะไรของคุณนั่นแหละนะครับจะทำไปเถอะจังหวะมันดีอยู่ตอนนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกชาวพิจิกให้ระมัดระวังนิดหนึ่งไอ้ดาวศุกร์เนี่ยนะฮะดาวเจ้าเรือนความรักเนี่ยถึงแม้ไปเป็นราชาโชคก็จริงแต่มันไปโคจรอยู่กับดาวราหูคุณมีโอกาสนะครับมีโอกาสจริงๆที่ตัวคุณเองเนี่ยมีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วแต่ก็มีคนมาชอบคุณอยากจะมาใกล้ชิดคุณอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับคุณและคุณก็เสือกอยากจะมีกับเขาด้วยนะฮะดาวเจ้าเรือนความรักคุณไปอยู่กับดาวราหูเนี่ยแล้วเป็นราชาโชคเนี่ยดาวอังคารเล็งเนี่ยมันส่งผลแบบนี้นั้นไปสังเกตดูให้ดีในช่วงระยะเวลาตรงนี้นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีนะมีความสุขคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ